สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ TRN TV คนอ่านข่าวลือเพิ่มบทพจน์อานนท์เตรียมติดต่อพลอยฉันเป็นประธานบริษัทร่วมหอแต๋วแตกลือพจน์อานนท์เตรียมติดต่อพลอยชิดจันทร์ฉันเป็นประธานบริษัทในละครคุณธรรมมาร่วมแสดงภาพยนตร์หอแต๋วแตกภาคใหม่ที่จะใช้วันที่2ธันวาคมนี้เรียกได้ว่าถูกอวยให้เป็นภาพยนตร์ที่บันทึกเหตุการณ์ฟีเวอร์ต่างๆบนโลกออนไลน์ไปแล้วสำหรับภาพยนตร์หอแต๋วแตกของผู้กำกับมากความสามารถพจน์อานนท์และแน่นอนว่าภาคใหม่ที่กำลังจะใช้ในวันที่2ธันวาคมนี้ก็มีหลายเหตุการณ์ฟีเวอร์บนโลกออนไลน์ที่ถูกบันทึกไว้ในภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นที่เรียบร้อยล่าสุดกระแสฟีเวอร์ของแฮชแท็กฉันเป็นประธานบริษัทกลับมาฮอตฮิตอีกครั้งที่มาจากในละครคุณธรรมของพลอยชิดจันทร์ต่อมาทวิตเตอร์หอแต๋วแตกแหกโควิดปังปุริเย่ก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความว่าพี่พจน์อานนท์กำลังทาบทามพลอยชิดจันทร์ฉันเป็นประธานบริษัทในละครคุณธรรมให้มาถ่ายฉากหลังเอ็นเครดิตหอแต๋วแตกแหกโควิดปังปุริเย่ที่จะใช้วันที่2ธันวาคมนี้เพื่อเชื่อมโยงจักรวาลไปยังหอแต๋วแตกภาค9พร้อมกับติดแฮชแท็กว่า Movie Twist หอแต๋วแตกหอแต๋วแตกแหกโควิดเอาละค่ะงานนี้ก็ต้องลุ้นกันว่าการถ่ายทำกับความเรียวของกระแสสังคมจะเสร็จทันหรือไม่สำหรับข่าวนี้ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ Byte TV อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และถ้าหากมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ